ตัวบัณฑิตจบใหม่หรือว่าตัวแต่นักศึกษาที่กำลังทำงานเนี่ยการคัดเลือกอ่ะบางทีปริมาณผมว่าบางครั้งมันอาจจะเกินจำนวนที่ต้องการในแต่ละตำบลเนี่ยวิธีการคัดเลือกไงอาจารย์ที่จะโปร่งใสที่สุดคื อในการจ้างในแต่ละตำบลในพื้นที่เนี่ยเราให้อิสระในมาให้มหาวิทยาลัยในการคัดเลือกนะครับเพราะมหาลัยเขาก็จะต้องรู้ว่าตำบลเนี้ยเขาจะต้องทำงานอะไรต้องทำงานอะไรแล้วเขาต้องใช้แบ็กกราวด์แบบไหนหรือว่าต้องการที่จะต้องเทรนคนยังไงแต่เรามีกรอบให้อย่างนี้ครับว่าคือเรามีกรอบให้ว่าเราอยากให้เป็นอันที่หนึ่งของบัณฑิตเนี่ยเราระบุว่าไม่จบไม่เกิน3ปีนะครับและอันที่สองที่เป็นกรอบก็คือว่าอยากจะให้เน้นคนที่อยู่ในพื้นที่เป็น priority แรกๆเลยว่าอยากให้คนในพื้นที่เนี่ยได้เนื่องจากเรามีเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนภูเก็ตต้องไปทำงานที่เชียงใหม่เนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะถูกไหมฮะแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้เขาทำงานในพื้นที่และรักพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็จะอินกับเรื่องพวกนี้ครับมีการตรวจสอบไหมเพราะบางทีบางคนว่าเราน่าจะได้คุณสมบัติตรงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ในส่วนของการสมัครตรงนี้เพราะว่าต้องแน่นอนว่าคนอยากจะได้งานณนาทีนี้อาจารย์เยอะมากพอสมควรคือในแง่เนี่ยผมคิดว่าคือต้องเรียนว่าก่อนที่เราจะมีโครงการเนี่ยเราเคยมีโครงการจ้างงานของอว.ไป2ระยะละครับก็จ้างไป 42,000 คนเราใช้มหาลัยไป70มหาวิทยาลัยหลักการคล้ายๆกันในการจ้างงานนี้เลยก็เราต้องคือมหาลัยเนี่ยจะมีระบบของการที่จะคัดคนค่อนข้างดีนะครับแล้วยิ่งเราเคยผ่านประสบการณ์การจ้างงานมา2หนแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะระบบในการรับเนี่ยก็น่าจะสามารถประกันได้ว่าเราทำด้วยความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องครับจะมีระบบตรวจสอบไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีโครงการของรัฐบาลเหมือนกันที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการจ้างงานอย่าง Job Expo กว่า1ล้านอัตราแล้วเนี่ยนะครับที่มีเรื่องของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 300,000 อัตราจ้างนักศึกษาจบใหม่ 260,000 อัตราที่ปตท.รับเองนี่อีก 25,000 กว่าอัตราหรือว่ากฟผ.อีก 2,000 อัตราบางทีมันจะซ้อนกันอยู่แบบนี้อาจารย์เราจะตรวจสอบได้ว่าเราไม่ซ้ำซ้อนซึ่งกันและกันคือจริงในระบบตอนนี้คือต้องเรียนว่ารัฐบาลมีระบบกลางที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าการรับสมัครเนี่ยมหาลัยรับสมัครจริงแต่มหาลัยเนี่ยจะต้องส่งเลข13หลักเนี่ยไปที่กระทรวงแรงงานก็เขาจะมีระบบเรียกว่า Labor Platform คีย์เลยคีย์เลยครับว่าคนเนี้ยถูกจ้างงานอยู่ในโครงการไหนอยู่แล้วไหมอย่างนี้เป็นต้นคือการซ้ำซ้อนเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ใช้ระบบกลางเนี่ยก็จะเป็นข้อดีและการจ่ายเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่กระทรวงอว.รับเงินแล้วเป็นคนจ่ายแต่ก็คือระบบกลางจะเป็นคนจ่ายจากกระทรวงแรงงานไปครับ